ครับสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับ Assetto Corsa นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับรถ Nissan GT-R GT3 นะครับบนสนามช้าง International นะครับก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเซตลมแยร์นะครับเพื่อที่จะนำรถเนี่ยไปลงสนามแข่งและวิ่งในเวลาต่อรอบนะครับให้ดีขึ้นนะครับคลิปนี้คงเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าถ้าใครมือใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเซตรถนี่มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างอันนี้มีเซตเกียร์เรโชนะครับเซตลมยางเซตน้ำมันเซตระบบอิเล็กทรอนิกส์แอคชั่นคอนโทรล ABS เซตวิงนะครับเซตแคมเบอร์โทรพวกนี้มันจะค่อนข้างวุ่นวายนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยเข้ามาผมมาเล่นแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็เราจะมาเบสิกกันตั้งแต่ลมยางครับเพราะว่าลมยางเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายสุดนะครับแล้วก็การปรับเซตลมยางให้เข้ากับสนามเนี่ยมันทำให้รถเนี่ยกริปดีขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งทำเวลาต่อรอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็เริ่มแรกมาเข้าใจมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับยางกับลมยางก่อนนะครับก็ลมยางเนี่ยมีผลมากเนี่ยเพราะว่าลมยางที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้พื้นสัมผัสของยางนะครับกับพื้นถนนเนี่ยหน้าสัมผัสมันสัมผัสได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พอหน้าสัมผัสได้เยอะที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้กริปในโค้งเนี่ยนะครับลดทำความเร็วได้ดีนะครับในโค้งแล้วก็ก่อนถนนนะครับถ้าลมยางเนี่ยสมมติถ้าลมยางเนี่ยลมยางเพรสเซอร์สูงไปเนี่ยยางมันจะตึงไปหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็จะน้อยนะเพราะว่ามันจะสัมผัสอยู่แค่ตรงจุดกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือว่าแรงเสียดทานน้อยทำความเร็วในทางตรงได้ดีแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าในโค้งเนี่ยมันจะก่อถนนได้ไม่ค่อยดีนะครับนี่คือลมยางตึงไปนะครับอีกจุดนึงถ้าลมยางอ่อนไปเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ตรงส่วนกลางเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยโดนไอ้ตัวหน้าสัมผัสจะไปอยู่ข้างๆนะครับก็สังเกตดูถ้าลมถ้ายางมันอ่อนเนี่ยมันจะไปแบนๆนะครับแล้วก็ตัวที่มันไปโดนพื้นถนนจริงๆเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนข้างๆนะครับอันนี้ข้อเสียก็คือทางตรงก็จะแย่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันอ่อนไปเยอะๆเนี่ยทางโค้งก็จะแย่ไปด้วยนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสมันส่วนที่เป็นส่วนกลางที่เป็นเยอะๆเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับและข้อเสียอีกส่วนนึงก็คือว่ายางมันจะร้อนกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นเบสิกนะครับอีกจุดนึงที่ต้องรู้นะครับคือรถเวลาจอดอยู่กับที่นะครับยังไม่ได้ออกไปวิ่งเนี่ยกับรถเวลาที่ออกไปวิ่งในสนามแล้วมีการเข้าโค้งมีการยางหน้าสัมผัสไอ้ยางเริ่มมีการใช้งานมีการเสียดสีกับพื้นถนนแล้วเนี่ยนะครับเพรสเชอร์ที่อยู่จอดนิ่งๆเนี่ยจะต่ำกว่านะครับเพรสเชอร์ที่รถที่วิ่งทำเวลาต่อรอบแล้วนะครับมีการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยเพรสเชอร์จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลมยางที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยถ้าเราจอดรถอยู่เนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับอย่างตอนนี้นะครับเซตอยู่ที่16 psi เองนะครับก็ทางต่ำมากนะครับมันมาเดิมๆ16 psi อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูนะครับก็เดี๋ยวดูว่าpressure ตอนรถวิ่งเนี่ยมันจะขึ้นไปนะครับจุดที่เหมาะสมของยางแต่ละแบบเนี่ยก็จะไม่เท่ากันครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งกันดูนะครับอันนี้เป็นเดิมๆที่เซตมานะครับ16 psi นะครับเราสามารถที่จะเปิดดูยางแบบเรียลไทม์ได้นะครับเราก็จะเห็นอุณหภูมิของยางนะครับแล้วก็เพรสเชอร์ของยางนะครับเวลาที่เราวิ่งในสนามนะครับอย่างตอนนี้พึ่งออกตัวมานะครับก็เห็นว่ายางยังเย็นอยู่นะครับมีเป็นสีฟ้านะครับถ้ายางมันร้อนแล้วอุณหภูมิได้ที่เนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับและตัวอุณหภูมิของยางกับเพรสเชอร์ของยางเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับถ้ายางเริ่มร้อนปุ๊บเนี่ยเพรสเชอร์มันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับอย่างตอนนี้เราใช้ยางซอฟนะครับก็เห็นว่ายางยังไม่ร้อนนะครับผ่านโค้งอันนี้น่าจะโค้ง2แล้วตัว Nissan GT-R เนี่ยเป็นรถขับ
ัว GT3 นะครับเป็นรถขับหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางหลังเนี่ยมันจะร้อนก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นล้อที่มันขับเคลื่อนตะคุยพื้นไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ายางหลังเริ่มร้อนนะครับก็พอยางเริ่มร้อนเนี่ยเพรสเชอร์มันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับอย่างตอนนี้หลังขวานะครับอุณหภูมิได้แล้วนะครับร้อนแล้วนะครับตัวเซตโตคอร์ซ่าเนี่ยดีอย่างคือเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นแข่งรถจริงเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันต้องร้อนขนาดไหนอะแต่อันนี้มันเห็นสีเขียวเนี่ยก็คือว่าเป็นอุณหภูมิที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับยางที่เราใช้อยู่นะครับอย่างตอนนี้ล้อหลังอุณหภูมิขึ้นมาแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเพรสเชอร์มันขึ้นมาด้วยนะครับแรงลมแรงดันยางนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าตอนรถจอดเนี่ยประมาณ16-17นะครับตอนนี้ขึ้นมา20กว่านะครับแต่ว่าถ้าเพรสเชอร์ที่เหมาะสมเนี่ยของยางตัวนี้นะครับที่ใช้กับยางซ้อมนะครับที่ใช้กับรถคันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ25-26นะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเพรสเชอร์ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเพรสเชอร์ยังไม่อยู่ในจุดที่มันน่าสัมผัสดีที่สุดนะครับปกติเนี่ยตัวอุณหภูมิยางกับเพรสเชอร์ยางเนี่ยมันจะเริ่มเข้าจุดที่มันนิ่งเนี่ยเมื่อรถมันวิ่งไปได้สักพักนึงครับก็อาจจะต้องประมาณ 2-3 รอบนะครับซึ่งตอนนี้มันก็กำลังขึ้นมาอยู่นะครับทีนี้เราจะดูว่ามันอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือยังเนี่ยก็ต้องดูจุดที่มันนิ่งนะครับคือเราวิ่งไปจนยางเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาจนมันนิ่งแล้วนะครับแล้วก็เพรสเชอร์ยางเนี่ยขึ้นมาจนนิ่งแล้วนะครับอย่างตอนนี้ยางหน้านะครับเริ่มมาแล้วอุณหภูมิเริ่มได้แล้วนะครับแต่ถ้าสังเกตเพรสเชอร์เนี่ยแรงลมแรงดันนะครับก็ยังมันขึ้นไม่ถึงจุดที่มันน่าสัมผัสมันดีที่สุดนะครับซึ่งมันอยู่ประมาณ25นะครับก็จะเห็นว่าเรายังพยายามจะเกาะกลุ่มไปได้นะครับแต่ว่าก็เกาะได้ห่างๆนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับไปได้แค่เกาะห่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเซตลมยางให้มันตึงกว่านี้และน่าสัมผัสมันดีกว่านี้เราก็จะเข้าโค้งได้ดีกว่านี้นะครับมันก็จะกริปดีกว่านี้นะครับเหมือนอาการลดในโค้งนะครับซึ่งทำให้เวลาต่อรอบเนี่ยเราดีขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเข้ารอบที่3แล้วนะครับโอเคก็อุณหภูมิยางกับเพรสเชอร์ยางคงอยู่ประมาณนี้แหละไม่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับเพรสเชอร์ยางให้สูงขึ้นนะครับเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าเพรสเชอร์ยางมันต่ำไปนะครับเพรสเชอร์ยางที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ25เดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 PSI ดูนะครับและดูว่าเวลาต่อรอบเราจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้เวลาต่อรอบน่าจะอยู่ประมาณ1:39นะครับซึ่งคันหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งกัน38-37นะครับถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะโดนทิ้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะห่างจากกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับลมยางกันดูนะครับจากเดิมนะครับ16 PSI ครับเราจะปรับขึ้นไปนะครับเป็นเพิ่มอีก3นะครับเป็น19 PSI นะครับนี้ปรับทุกเส้นนะครับเพิ่มขึ้น3 PSI นะครับจริงๆเนี่ยแต่ละเส้นไม่จำเป็นต้องเพรสเชอร์เท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับสนามนะครับบางสนามเนี่ยบางสนามเลี้ยวขวาเยอะเนี่ยหรือบางสนามเลี้ยวซ้ายเยอะเนี่ยยางมันไม่บาลานซ์เนี่ยฝั่งนึงมันก็จะเพรสเชอร์สูงกว่านะครับนี่ทีนี้จุดประสงค์ของเราเลยเนี่ยคือปรับให้สุดท้ายแล้วเนี่ยยางตอนวิ่งเนี่ยแล้วก็เพรสเชอร์ตอนที่มันนิ่งแล้วเนี่ยขึ้นมานิ่งแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ25-26 PSI ทุกเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลมยางตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้แค่ออกตัวมาโค้ง1โค้ง2เนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่า
เราสามารถจะเกาะกลุ่มง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่มลมยางมาหน้าสัมผัสมันก็นี่ขนาดว่าหน้าสัมผัสมันยังไม่เต็มนะครับตอนนี้มันกำลังจะขึ้นนะครับแต่ว่าตอนเริ่มเนี่ยหน้าสัมผัสก็ดีกว่าเดิมแล้วนะครับผมเพิ่มขึ้นมา3 dBนะครับพอเราเพิ่มเพรสเชอร์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะครับก็คือว่าทางตรงเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเพรสเชอร์ยางมันตึงขึ้นนะครับทางตรงก็จะดีขึ้นนะครับและถ้าหน้าสัมผัสมันดีขึ้นทางโค้งเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเพรสเชอร์สูงนะครับยางมันจะร้อนช้าลงนะครับยางมันจะไม่มันจะร้อนน้อยกว่าเพรสเชอร์ต่ำนะครับและการที่ยางร้อนช้าเนี่ยหรือยางไม่ร้อนมากไปนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่าการสึกหรอของยางเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ายางที่อุณหภูมิสูงๆร้อนมากนะครับตอนนี้วิ่งมา1รอบไปแล้วนะครับก็ยางหลังเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนนะครับเห็นว่าเพรสเชอร์มันขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าเพรสเชอร์มันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมเนี่ยจะเห็นว่าเพรสเชอร์มันขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ24/5แล้วนะครับแต่ว่ามันยังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าถึงจุดที่มันนิ่งนะครับจะเห็นว่าเราเกาะกลุ่มได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโค้งก็เกาะดีขึ้นนะครับเข้าโค้งได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เราแค่เปลี่ยนลมยางนะครับอย่างอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเซตอัพอย่างอื่นเนี่ยซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเซตอัพอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราแค่ลมยางอย่างเดียวเนี่ยมันมีผลมากถึงขนาดทำให้เวลาต่อรอบเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอย่างนี้เราสามารถเกาะกลุ่มได้แค่เปลี่ยนลมยางนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิยางเนี่ยสีเส้นเริ่มจะได้แล้วนะครับแล้วก็เพรสเชอร์ยางเนี่ยก็ดีกว่าเดิมเยอะนะครับตอนนี้เห็นเป็นสีเขียวกันหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าดูจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีนิดๆหน่อยๆนะเราสามารถจะปรับรายละเอียดได้นะครับอย่างถ้ามันดีที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณ25นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้นะครับก็มีอีกจุดนึงบางทีนะครับเราลองปรับลมยางเนี่ยมันได้ระดับที่มันโอเคนะครับเวลาไปวิ่งแล้วลมยางเพรสเชอร์โอเคแต่ว่าอุณหภูมิยางไม่ได้ก็มีนะครับบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือบางยางบางชนิดกับบางสนามเนี่ยบางทีเพรสเชอร์ได้แต่ว่าอุณหภูมิยางไม่ได้นะครับทีนี้เราจะเอาอะไรเราจะเอาเพรสเชอร์ยางหรือว่าอุณหภูมิยางนะครับจากที่ผมลองมาดูเนี่ยไอตัวที่มันมีผลมากกว่านะก็คือตรงเพรสเชอร์ยางนะครับบางทีเนี่ยต้องยอมให้อุณหภูมิยางไม่ได้นะครับบางทียางมันไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ว่าหน้าสัมผัสมันเพรสเชอร์ยางเนี่ยเหมาะสมเนี่ยหน้าสัมผัสมันดีกว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเวลาต่อรอบเราดีกว่านะครับดีกว่าให้ยางมันร้อนแต่ว่าเพรสเชอร์ไม่ได้นะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็คงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกล่าวว่าจะทำเพิ่มเรื่อยๆนะครับบางอันนี้เป็นเรื่องของเพรสเชอร์ยางนะครับกับเรื่องของยางนะครับมันก็ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะซึ่งบางจุดก็ยังบางจุดมันยากจริงนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับมาก็คลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ